ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหมายถึงการที่บุคคลมีข้อจำกัดการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องหรือผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิดกลุ่มโรคทางจิตเวชตามหลักเกณฑ์การวินิจฉัยในระบบ ICD-10-TM ที่รุนแรงเรื้อรังและรักษาไม่หายซึ่งส่งผลให้เกิดข้อกำหนดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมลักษณะหรือพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ผิดปกติเช่นไม่แสดงอารมณ์สีหน้าพูดคุยคนเดียวความผิดปกติแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ 1. เนื้อหามีความหลงผิดระแวงกลัวคนทำร้ายรู้สึกตัวเองยิ่งใหญ่ 2. ลักษณะการพูดไม่ประติดประต่อพูดเพ้อเจ้อพูดภาษาต่างดาวการรับรู้ผิดปกติไม่มีตัวกระตุ้นแต่คิดว่ามีเช่นภาพหลอนหูแว่วรู้สึกเหมือนมีอะไรไต่ตามตัวอาการที่เข้าข่ายความพิการหัวใจสำคัญของความพิการด้านนี้คือรุนแรงเรื้อรังรักษาไม่หายอาการเริ่มต้นกลุ่มความจำมีภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์กลุ่มโรคจิตแยกตัวเก็บตัวมักเกิดในช่วงปลายของวัยรุ่นกลุ่มโรคทางอารมณ์ซึมเศร้าไบโพล่าซึ่งทั้งหมดผ่านการรักษามาไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วยังไม่ดีขึ้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะการพิการเกิดจากสาเหตุทางกายจิตใจและสังคมดังนี้ทางด้านร่างกายกรรมพันธุ์มีเชื้อโรคเข้าไปในสมองเช่นมาเรียขึ้นสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบพิษของสิ่งเสพติดเช่นพิษของเหล้ากัญชายาบ้ากระท่อมมีความผิดปกติของสารเคมีในสมองสมองถูกกระทบกระเทือนเช่นรถคว่ำถูกตีหัวเสียสมดุลในสมองทางด้านจิตใจความผิดหวังด้านการเรียนความรักการทำงานความเครียดสะสมเป็นเวลานานความสูญเสียตกงานสูญเสียทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงบุคคลสำคัญของชีวิตทางด้านครอบครัวและสังคมขาดความอบอุ่นจากการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็กความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ดีปัญหาทางเศรษฐกิจสภาพสังคมที่บีบคั้นวิธีการตรวจคร่าวๆยอมรับตนเองให้คนรอบข้างช่วยดูมีอารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้นลองทำแบบประเมินโรคจิตแบบประเมินสมองเสื่อม